เวลาผมเดินเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยหนังสือที่หรูหรามากเลยนะสำหรับผมก็คือหนังสือของเด็กไปในเซ็กชันหนังสือของเด็กไม่ว่าจะไปห้างไหนเนี่ยหนังสือของเด็กเนี่ยจะทำแบบสวยวินิสมาลาบางเล่มป๊อปอัพออกมาโอ้โหสวยมากเลยก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องใช้สื่อพวกนี้เราจะทำหนังสือศาสนาเนี่ยเราต้องประกาศความปีชาญาณของพระปิ่นเจ้าในหนังสือนั้นด้วยจุดประสงค์ของผมที่ทำหนังสือแล้วก็ใส่ให้มันมีรายละเอียดศิลปะเนี่ยก็เพื่อต้องการจะบอกว่าถ้าสักวันหนึ่งเรานำหนังสือศาสนาไปวางบนหิ้งพร้อมกับหนังสืออื่นๆหนังสือศาสนาก็เป็นหนังสือที่มีการเอาใจใส่ในเนื้อหาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ในรายการ Power of Love นะครับคุณพ่อพงเทพประมวลพร้อมอย่างที่พวกเราก็ทราบกันนะครับว่าคุณพ่อก็เป็นอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คาทอลิกครับแล้ววันนี้วัย60นะครับโอ้โหดูไม่เหมือนเลยนะครับก็มีหนังสือออกมาเล่มนึงครับคุณพ่อครับหลังจากคุณพ่อเป็นบรรณาธิการอุดมศึกษาแล้วคุณพ่อไปรับหน้าที่อะไรต่อจากงานตรงอุดมศาลนี่ครับพ่อพระคดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูนะครับก็ให้ผมเนี่ยได้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดมารีสวรรค์ดอนเมืองครับแล้วก็อยู่ที่มารีสวรรค์ดอนเมือง6ปีนะครับ6ปีก็อยู่ที่นั่นก็ยังมีโอกาสกลับมาช่วยอุดมศาลเพราะว่ายังมีรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักที่ต้องพูดนะครับแล้วก็ยังต้องมาช่วยเขียนคอลัมน์ในอุดมศาลรายเดือนหน้า5ทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ในรายเดือนนะครับก็จะต้องทำหน้าปกนะครับทำคอลัมน์ข้างในนะครับอันเรื่องว่าจากปกอธิบายเพราะฉะนั้นก็ยังไปมากับสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งออฟฟิศของบรรณาธิการนะครับแสดงว่าแม้ว่าจะไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ก็ยังต้องกลับมาช่วยงานสื่ออย่างสม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องนะครับทีนี้คุณพ่อครับในแง่ของหนังสือที่คุณพ่อเขียนครับเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าคุณพ่อได้เขียนมากี่เล่มแล้วยังไงจนมาถึงเล่มปัจจุบันที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับพระคัมภีร์ในที่ประชุมใหญ่ครับการเขียนหนังสือเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อยู่ปี7บ้านเนินใหญ่แสงธรรมนะครับเวลานั้นคุณพ่อวรยุทธที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยก็มาชักชวนให้เขียนคอลัมน์ลงในอุดมศาลรายเดือนก็ให้หน้าสีผมเลยนะเพราะว่าในขณะนั้นปี7เนี่ยผมถ่ายรูปอยู่แล้วนะครับถ่ายภาพสไลด์แล้วก็เนื่องจากว่าพอถ่ายภาพสไลด์เราก็ต้องเขียนคำบรรยายนะครับเป็นคำสั้นๆให้แนวคิดหรือว่าอาจจะเป็น เรื่องอะไรที่เราอาจจะทำให้สังคมฉุกคิดจากภาพนั้นเขียนมาตั้งแต่ปี7นะครับแล้วก็พอบุตรเป็นพระสงฆ์ก็ยังเขียนต่อมาเรื่อยกระที่อยู่ที่สังคมรุ่นเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็เริ่มรวบรวมคอลัมน์เนี่ยที่ลงในอุดมศาลรายเดือนภาพสีแล้วก็คำเนี่ยไว้ส่วนหนึ่งแล้ววันหนึ่งคุณพรเมธีสุวิทย์นะครับก็มาร่วมพิธีมิสซาที่วัดพระนครเชียงใหม่แล้วก็หลังมิสซาก็ไปพบเขาก็บอกว่ามีซ่อนฉบับหนังสือเห็นคุณพรเนี่ยพิมพ์หนังสือของเซรานะครับเพื่อจะได้แจกจ่ายแก่พี่น้องเป็นข้อรำพึงสวดสารพระคำแม่พระแต่ละวันไม่รู้สนใจจะพิมพ์ไหม คุณพรก็นำเอาสไลด์พร้อมกับต้นฉบับเขียนกลับไปอ่านแล้วก็กลับมาที่วัดพระฤทัยบอกคุณพ่อพิมพ์เลยมีคนรู้จักจะช่วยหรือทำต้นฉบับไหมครับถ้าไม่มีผมจะหาให้แล้วก็แนะนำให้รู้จักกับคุณสมศักดิ์จันทนายนนะครับแล้วพ่อก็เป็นคนควบคุมรูปเล่มการพิมพ์อันนั้นเป็นหนังสือเล่มแรกนะครับที่พิมพ์ออกมาเป็นหนังสือคำสัญญาของพรุ่งนี้ในนามของตัวเองครับซึ่งเป็นหนังสือปกแข็งพิมพ์4สีทุกหน้านะครับแล้วก็รวบรวมงานเขียนพร้อมกับภาพถ่ายซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ยังหาได้นะครับ
คำสัญญาของพรุ่งนี้พอลงมากรุงเทพนะครับหลังจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพอยู่วัดตลิ่งชัน3ปีเนี่ยนะครับวัดตินมหาสนิทตลิ่งชันก็ทำหนังสือสู่ปี2000เป็นนิตยสารราย3เดือนปีนึงมี4ฉบับนะครับเพื่อว่าจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ปีพิธีมหาการุณนะครับตอนนั้นเริ่มทำก็ปีคศ1996นะครับลงมา97 98 99 3ปีนะครับแล้วพอปี2000เราก็ฉลองพิธีมหาการุณในระหว่างนี้เป็นช่วงที่ทางสื่อมวลชนคาทอลิกเนี่ยก็ขอให้มาร่วมประชุมบ้างผมก็ไม่ค่อยได้ไปแต่ว่าก็เหมือนว่าเขาอยากจะให้มาเป็นคณะกรรมการนะครับที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปอยู่วัดสินมหาสนิทตลิ่งชัน3ปีตอนนี้ก็ย้ายมาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยอย่างเต็มตัวแล้วก็ต้องรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการหนังสืออุดมสารในช่วงนี้จนกระทั่งอยู่ที่นี่ครบวาระแล้วนะครับก็ขอพระคุณเจ้าพระกฤณันมีชัยนะครับพระคุณเจ้าก็ให้ไปวัดมารีสวรรค์อย่างที่ว่าและณวัดมารีสวรรค์เนี่ยก็เริ่มเขียนพิมพ์หนังสืออีกทีหนึ่งนะครับจำได้ว่าที่วัดมารีสวรรค์เนี่ยก็ทำหนังสือพระคัมภีร์ที่ฉันรักร่วมกับคุณพ่อสุทศบวรพรทำหนังสือพระคัมภีร์ฉบับย่อยน้อยกันหนึ่งร่วมกับคุณพ่อสุทศบวรพรแล้วทีนี้ก็มาถึงหนังสือของผมที่ทำภาพพิมพ์โลหะของกุสตาฟโดเรสองเล่มนะครับสีสันพระวาจานะครับแล้วก็คุณซับพระคัมภีร์อันนี้สองเล่มนะครับแล้วต่อจากสองเล่มเนี่ยก็จะมาถึงคมดาบฝานถึงใจในปีนักบุญเปาโลถัดจากปีนักบุญเปาโลก็มาเป็นปีพระสงฆ์ก็เขียนไหลของผู้สวมโซโตลาบาของชุมพาบาลนะครับในปีพระสงฆ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาถึงเล่มที่เมื่อกี้คุณพ่ออนุชาได้ชี้ให้ดูนะครับก็คือพระคัมภีร์ในที่ประชุมใหญ่ซึ่งพิมพ์ในปีนี้นี่เองโอ้นี่แสดงว่าเขียนหนังสือมาเยอะมากเลยนะครับจุดร่วมของหนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องราวของพระคัมภีร์ด้วยพระคัมภีร์ต้องเป็นหลักเพราะว่าเราพูดเรื่องพระคัมภีร์ได้ดีที่สุดเราพูดเรื่องอื่นก็ไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตทุกมิติพอเราพูดถึงพระคัมภีร์เราก็สามารถที่จะโยงไปถึงความคิดความอ่านต่างๆได้ด้วยครับเล่มนี้ที่มาที่ไปหลักคิดหรือเรื่องราวของปกรูปเล่มพระคัมภีร์ในที่ประชุมใหญ่นะครับมาจากการที่เราทำรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักทุกอาทิตย์นะครับต้องมาช่วยสื่อมวลชนในการที่จะอธิบายพระคัมภีร์เตรียมให้สัตว์บุตรวันอาทิตย์จะไปร่วมมิสซาแล้วก็บทอ่านทั้ง3บทก็พูดอะไรพอจะมีพื้นฐานบ้างนะครับตอนนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทิ้งสคริปต์เราก็เสียตายนะครับจบปีเอผมก็รวบรวมสคริปต์ที่ผมเตรียมพูดในรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักอธิบายพระคัมภีร์3บทนะครับคนไปวัดจะต้องมีแนวคิดหลักอะไรบ้างเนี่ยมารวบรวมพิมพ์เป็นเล่มก็เป็นแบบนี้ครับที่ตั้งชื่อพระคัมภีร์ในที่ประชุมใหญ่เพราะว่าผมอ่านบทสดุดีที่40แล้วในบทสดุดีที่40เนี่ยมันมีคำว่าที่ประชุมใหญ่นะครับในปกหลังนะครับข้าพเจ้าประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ในที่ประชุมใหญ่ถูกแล้วข้าพเจ้ามิได้ปิดปากเลยข้าแต่พระยาเวพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วข้าพเจ้ามิได้ซ่อนความเที่ยงธรรมของพระองค์ไว้ลึกในใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าประกาศว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงช่วยให้รอดพ้นข้าพเจ้าไม่ได้ซ่อนความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้จากที่ประชุมใหญ่มันก็เลยมีความคิดว่าโอ้เราพูดพระคัมภีร์3บทเนี่ยให้สัตบุตรฟังทุกอาทิตย์ว่าเขาจะต้องเข้าใจพระคัมภีร์ยังไงเพื่อว่าเดี๋ยวเขาจะไปในวัดไปในที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่ก็คือในที่เขาทำพิธีมิสซาสาธารณะทุกคนมารวมกันในวัดนี่คือที่ประชุมใหญ่ต้นฉบับปีเอพอพูดปีเอจบปั๊บก็พิมพ์เป็นเล่มนี้ปีที่เราคุยกำลังคุยกันอยู่เวลานี้เป็นปีบีครับปีบีผมก็เขียนอาทิตย์ต่ออาทิตย์ถ้าจบแล้วก็อาจจะรวบรวมเป็นเล่มปีบีครับเดี๋ยวเราอธิบายปีซีจบก็อาจจะรวบรวมเป็นเล่มแบบนี้อาจจะตั้งชื่อแตกต่างจากนี้ไปก็ได้นะครับ
แต่ว่าชื่อที่เป็นอยู่ในปีเอเนี่ยก็สื่อความหมายถึงทุกอาทิตย์เราไปที่ประชุมใหญ่พระคัมภีร์ในที่ประชุมใหญ่ครับหนังสือที่คุณพ่อทำมาหลายเล่มเลยนะครับเนี่ยผมสังเกตดูว่าจะสอดแทรกความมีศิลปะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปกกระดาษตัวนูนที่ขั้นตรงนี้พ่ คิดยังไงอยู่หรือว่าต้องการสื่ออะไรบางอย่างไหมเวลาผมเดินเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยหนังสือที่หรูหรามากเลยนะสำหรับผมก็คือหนังสือของเด็กไปในเซ็กชันหนังสือของเด็กไม่ว่าจะไปห้างไหนเนี่ยหนังสือของเด็กเนี่ยจะทำแบบสวยวิริสมาลาบางเล่มป๊อปอัพออกมาโอ้โหสวยมากเลยก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องใช้สื่อพวกนี้แต่ที่สำคัญผมมองเห็นหนังสือที่วางอยู่บนหิ้งเนี่ยบางครั้งไม่ใช่หนังสือของเด็กเนี่ยเขาก็ทำอย่างดีแค่ยังไม่เปิดดูเราก็รู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เขาต้องทุ่มแรงกายแรงใจในการทำอย่างมากเราจะทำหนังสือศาสนาเนี่ยเราต้องประกาศความปีชาญาณของพระปิ่นเจ้าในหนังสือนั้นด้วยจุดประสงค์ของผมที่ทำหนังสือแล้วก็ใส่ให้มันมีรายละเอียดศิลปะเนี่ยก็เพื่อต้องการจะบอกว่าถ้าสักวันหนึ่งเรานำหนังสือศาสนาไปวางบนหิ้งพร้อมกับหนังสืออื่นๆหนังสือศาสนาก็เป็นหนังสือที่มีการเอาใจใส่ในเนื้อหาก็อยากจะให้คุณพ่อได้ฝากอะไรไว้ให้กับท่านผู้ชมในฐานะที่คุณพ่อก็ได้ต้องถือว่าเป็นนักคิดนักเขียนคนหนึ่งนะครับในพระศาสนาจักรรวมทั้งมีแก่นกลางคือพระคัมภีร์อยากจะให้คุณพ่อได้ฝากให้กับท่านผู้ชมในการใช้ชีวิตในทุกๆวันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราการตอบรับเรื่องราวกระแสเรียกพรสวรรค์เพื่อจะได้ใช้สิ่งนี้สำหรับเพื่อนพี่น้องต่อไปอะไรนะครับคิดว่าอยากจะฝากว่าบรรดาเด็กๆนะครับเราบางทีเราก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเรียนต่างประเทศมันเป็นการที่เราสามารถจะพิสูจน์ว่าเราประสบความสำเร็จถ้าพ่อแม่มีทุนรอนก็จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศพอเราไปถึงต่างประเทศนะครับในมหาวิทยาลัยที่อังกฤษก็ดีในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ดีพอเราไปถึงมหาวิทยาลัยนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะถามคนบอกว่าอาคารไหนเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดเขาก็จะชี้ไปบางทีก็จะเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับโบสถ์หลังนี่คืออาคารเก่าแก่ที่สุดหรือไม่ก็ชี้ไปที่ห้องสมุดเก่าแก่ที่สุดที่กำเนิดมหาวิทยาลัยหลังนี้พอเราก็ไปถึงห้องสมุดเขาเราก็จะไปดูตู้หนังสือที่สำคัญที่สุดพอเดินไปถึงปรากฏว่าหนังสือที่อยู่ในตู้ที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเป็นพระคัมภีร์ครับแล้วเราก็เลยถึงวางอ้อว่าเราไปทั่วโลกเพื่อเราจะได้มีการศึกษาแต่ปรากฏว่าสถานที่เราจะไปศึกษาที่นั่นเขาถือว่าหนังสือพระคัมภีร์เป็นจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของศิลปะวิทยาความรู้ความเป็นมนุษย์ทั้งครบถ้าจะให้ฝากอะไรก็ฝากเด็กๆนะครับว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยขอให้เราได้ตั้งใจฟังพระวจนะของพระถ้าหากว่าเราไปแล้วสมมุติว่าเรารู้ว่าที่วัดอาจจะให้เราไม่พอเราอาจจะเดี๋ยวนี้มีรายการพระคัมภีร์ที่ฉันรักมีหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เราจะต้องไปร่วมพิธีมิสซาจนกระทั่งวันหนึ่งพอจบพิธีมิสซาเราเดินออกจากวัดแล้วเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่เราเพิ่งได้ยินเนี่ยไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเมื่อไหร่ที่เราพบอย่างนั้นอันนี้แปลว่าเรารู้จักร่วมพิธีมิสซาพ่อใช้คำพื้นๆนะครับฟังมิสซาเป็นเราอยากฟังมิสซาเป็นเราต้องออกจากวัดแล้วจับได้ว่าพระคัมภีร์วันนี้ได้พูดอะไรเป็นประโยคที่ไพเราะมากแม้เราจะอธิบายได้ไม่หมดแม้จะอาจจะเข้าใจได้ไม่ทุกส่วนแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินวันนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยเป็นสิ่งที่สูงค่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ต้องรอไปเรียนถึงเมืองนอกแล้วไปที่ห้องสมุดเขาถึงจะมาพบว่าของประเสริฐที่สุดในมหาวิทยาลัยเขาคือพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าครับมีคนเคยพูดไปว่าชีวิตของคนคนหนึ่งก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณคุณพ่อพงเทพประบวนพร้อมนะครับขอบคุณนะครับคุณพ่อที่ได้มาพูดคุยกับเราครับแล้วก็มีหนังสือเล่มใหม่ออกมาให้กับพวกเรานะครับพระคัมภีร์
ในที่ประชุมใหญ่แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจข้อคิดที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตในหนังสือชีวิตในอักษรแต่ละตัวนั้นมีพลังจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมพลังรักสร้างพลังคุณค่าชีวิตต้องอาศัยพลังแห่งความรักที่ก้าวเดินต่อไปในทุกๆวันของเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาบนถนนรังสิตนครนายกเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติสื่อการสอนภาษาอังกฤษประกอบด้วย5คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และอีก15สาขาที่นอกจากเงินกู้กยศ.แล้ววิทยาลัยพร้อมมอบทุนเรียนดีจำนวนมากเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2564แล้ววิทยาลัยนานาชาติเซนเทเรซาการศึกษาเพื่ออนาคตทุกคนมีหน้าที่จะดีแค่ไหนถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำทุกวันมีความหมายเราไม่เคยเหนื่อยเราไม่เคยท้อเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อหน้าที่ของเราบริษัทจอห์นปอลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเช้าวันอังคารที่29มิถุนายนเวลา 9:30 นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวกณพระมหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันท่ามกลางบรรดาบิชอปพระคาร์ดินัลและอัคบิชอปใหม่ตลอดจนผู้แทนพระอัยการแห่งคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเดินทางมายังกรุงโรมเพื่อสับเปลี่ยนคณะผู้แทนตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันสมโภชนักบุญองค์อุปถัมภ์วันนี้ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเล่าเรื่องอัครสาวกทั้งสองและวิธีที่จะเป็นเฉกเช่นเดียวกับพวกท่านรวมถึงเรื่องที่พระเยซูเจ้าจะมิทรงตัดสินหรือทำให้เราต้องได้รับความอับอายเมื่อเราต้องเผชิญกับความหวาดกลัวโดยก่อนเริ่มมิสซาสังฆนุกร4คนลงไปนำปลิอุมที่พับวางไว้ด้านล่างใต้พระมหาวิหารขึ้นมาให้พระสันตะปาปาเสกและมอบให้กับบรรดาอาร์คบิชอปแห่งโรมที่ได้รับการแต่งตั้งในปีนี้ซึ่งปลิอุมเป็นเครื่องหมายของการได้รับเลือกเพื่อแสดงถึงความเป็นจริงในการดูแลอภิบาลด้วยหวังว่าบรรดาผู้ที่สวมปลิอุมนี้จะสำนึกอยู่เสมอว่าตนเป็นนายชุมพาของฝูงแกะคิวสิมโบลิสพาสโตราลิสคูราดอคูเมนตาซิกนิฟิคาเรโวลูอิสติในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำพิจารณาประเด็นสำคัญที่ว่าเปโตรและเปาโลเป็นอิสระเพราะพวกท่านปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระพระองค์ตรัสอธิบายว่าเปโตรชาวประมงจากกาลิลีได้ปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากสัมผัสที่ไม่รู้จักพอและจากประสบการณ์อันขมขื่นจากความล้มเหลวของเขาซึ่งต้องขอบพระคุณในความรักอันไม่มีข้อแม้ของพระเยซูเจ้าเปโตรเป็นชาวประมงที่มีทักษะเขามักคิดที่จะยอมแพ้เมื่อเห็นว่าเขาจับปลาไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะเขาเคยลิ้มรสความหวาดกลัวมาแล้วและถึงแม้เขาจะเป็นศิษย์ผู้มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างแรงกล้าแต่เขาก็ยังคงคิดตามมาตรฐานทางโลกด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่เข้าใจความหมายและไม่ยอมรับกางเขนของพระคริสต์แม้กระทั่งหลังเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้าแต่ความสงสัยของหญิงรับใช้เพียงอย่างเดียวที่นางพูดว่าเขาเป็นหนึ่งในศิษย์ของพระคริสต์จึงทำให้เขาตกใจกลัวและปฏิเสธพระอาจารย์
แต่ถึงกระนั้นพระเยซูเจ้าก็ทรงรักเปโตรและเต็มพระทัยที่จะเสี่ยงไปกับเขาพระองค์ทรงกระตุ้นเปโตรอย่าได้ยอมแพ้และทรงมอบความกล้าที่จะเสี่ยงกับทุกสิ่งรวมถึงความสุขใจในการเป็นชาวประมงให้กับเขาด้วยและก็เป็นเปโตรนี่แหละที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้ค้ำจุนความเชื่อให้กับพี่น้องของเขาทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็เพียงเพราะเปโตรได้ปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระ Due grandi apostoli apostoli del Vangelo e due colonne portanti della Chiesa Pietro e Paolo จากนั้นพระองค์ทรงหันไปที่อัครสาวกเปาโลบ้างโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่านักบุญเปาโลก็ด้วยที่ได้สัมผัสกับอิสรภาพที่พระคริสต์ทรงนำมาให้เช่นกันเขาปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากการเที่ยวไปกดขี่ทาสแบบสุดๆซึ่งนี่ก็ทำให้เขาต้องตกเป็นทาสของตัวเองนอกจากนี้เขายังปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระจากความคลั่งไคล้ในลัทธิยิวที่ทำให้เขาเป็นผู้รักษาประเพณีของบรรพบุรุษอย่างร้อนรนและเป็นผู้กดขี่ข่มเหงชาวคริสต์ที่โหดร้ายอย่างไรก็ตามถึงแม้เปาโลจะทำให้พันธกิจการประกาศพระวรสารของพระเจ้าบังเกิดผลมากขึ้นแต่พระองค์ก็มิทรงงดเว้นความอ่อนแอและความยากลำบากให้กับเขาเลยเปาโลจึงตระหนักได้ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้ผู้แข็งแรงต้องอับอาย Possiamo essere apostoli di liberazione nel mondo interoพระศาสนาจักรมองไปยังบุรุษแห่งความเชื่อผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองนี้และเห็นอัครสาวกสองคนผู้ปลดปล่อยพลังแห่งพระวรสารในโลกของเราผู้ที่เพียงเพราะแรกพบพระคริสต์เท่านั้นพวกท่านก็ปลดปล่อยตนให้เป็นอิสระในทันทีพระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงตัดสินหรือฉีกหน้าพวกท่านแต่ทรงมีส่วนร่วมในชีวิตของพวกท่านด้วยความรักและความใกล้ชิดและพระองค์ก็จะทรงทำเช่นนี้กับเราเพราะเราเองก็ด้วยที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าเราเองก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระด้วยเช่นกันและเราก็ยังจำเป็นจะต้องได้รับการปลดปล่อยครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะมีเพียงพระศาสนาจักรที่เป็นอิสระเท่านั้นที่จะเป็นพระศาสนาจักรที่น่าเชื่อถือเปโตรและเปาโลมอบภาพลักษณ์ของพระศาสนาจักรไว้ในกำมือของพวกเราด้วยความวางใจภายใต้การทรงนำของพระเจ้าด้วยความจริงใจและความรักที่อ่อนโยนนี่คือพระศาสนาจักรที่อ่อนแอแต่ก็ยังพบความเข้มแข็งได้ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเป็นพระศาสนาจักรที่ปลดปล่อยและสามารถมอบอิสรภาพให้กับโลกอิสรภาพที่โลกเองไม่สามารถจะมอบให้ได้นั่นก็คืออิสรภาพจากบาปและความตายอิสรภาพจากการยอมแพ้และอิสรภาพจากสัมผัสของความอยุติธรรมและการสูญเสียซึ่งความหวังที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ในชีวิตของหญิงและชายในยุคสมัยของเราที่สุดพระองค์ทรงสรุปบทเทศโดยทรงตั้งข้อสังเกตถึงอาร์คบิชอปใหม่ว่ามันคือการมอบชีวิตของท่านเป็นนายชุมพาที่จะทำให้ท่านได้ปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระและกลับกลายเป็นหนทางในการนำอิสรภาพมาสู่พี่น้องชายหญิงของท่านดังนั้นจึงขอพวกเราได้ภาวนาเพื่อผู้อภิบาลทุกคนเพื่อพระศาสนาจักรและเพื่อพวกเราทุกคนด้วยเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วเราก็จะได้เป็นอัครสาวกแห่งอิสรภาพไปทั่วโลก